บาทสุดสดสงสากุมตามระยะประปอนศักษาปีจำง่ายบอสกอร์ยูไลซีรอบตามระยะมกุจีวิธีสร้างในการสร้างจิ๋วเหล่านี้ยึงโจมมาดอการเป็นจอบในมกุจีระบายยึงครองบริณติดอมได้ครองบริณติดอมว่ายึงนี่คือยึงศักษาอันปีกลุ่มรู้นายน้อมครองการตัดเสระบายการหรือสารนาเป็นจอบการศักษาถนัดแต่เนี่ยบัดว่ายึงในที่นี้ดับบงคือยึงศักษาอันปีรัชนาสัมพันธ์และรัชนาสัมพันธ์ดูดรัชนาสัมพันธ์นี่คือมีในทางยึงกับพงใจศักษาอันปีหรือบีบในการริบจอมและริบจอมแบบบอสตุ่มรุ่งก็หาตุ่มรุ่งบอสวิ้มในทางยึงตรึงจะใช้ไม่คลาดปีตุ่มปัวมวยตุ่มปัวมวยปีไหนมวยตุ่มไหนมวยได้ยึงอันใหญ่ท้ารัชนาสัมพันธ์ดูดรนี้การติดจอมสารนาหรือกระบายกาปีนี้คือยมปีรัญญาสมพรในสารระบายกาได้มีจำนวนสำคัญทั้งโดยข้างกล่าวตะบงก็คือยังดังให้ทักกรอบปีมวยยังปรากรอบปีมวยได้ยังดับพอคิวนะยังคิวนั้นชิกันนั้นไฮตีปีกรอบตีปีกรอบตีปีคือกรอบระดายนั่นบ่าไฮได้ยังดับสอกไม้ให้โจดอตีใบคือยืนใหญ่ปีสุดเลยเป็นเจ้าระบบคณะกรรมการตรวจเงินวีดำไล่ไปเลยระบายการระบบยืนประตูจิสารนาอย่างใดให้ตีบุญจนตีบุญคือยืนใหญ่ปีสุดเลยสังขารระบบศาสตราจารย์นายนอมมากดมีนไอคอมมันไอจังว่าใช่ไอประธานไปเลยนั่งนายนอมไอกายไอกายไอนั่งอันนั้นคือเชียร์นายมุ้ยเป็นเจ้าให้มุ้ยติดกดเป็นเจ้าเป็นเจ้านั่งยังอาชาคือจิกลายในกัดจอดเลขาประตูสกอร์หรือระบายการหรือสารนานั่งไอ้มูทิตระบายการในวิการในนอมระบายการหรือสารนาอารามกฐาในพลายอำนาจกุลมาในพลายอำนาจกุลอำนาจนางมูลในสังขารภายนั้นมิติกานี่ยึงมือประตอติดอัตบัดระบายยึงนี่ใจเจงจีจมูกหายนั่งคนทันนิติหนุ่มปะสมพรแล้วยังมือคลำซารูมระบาดวิ่งเปียปอนจมูกนังการนายน้องอัมพีระบีตเซคลำซาตูเตยปีมุ้ยจมูกปีมุ้ยคือยังดีเยี่ยมปีสเตย์ปามในครั้งนี้คือยังบานบ่มนายใจเตยมุ้ยจมุ้ยคือเกณฑ์ดีเยี่ยมปีลุ่มน้อมดามสมโตคือหายทาลุ่มน้อมปัญหาในการสลายเฉลียวว่าดำน้อมปัญหาในการสราวชื่อนี่คือชีดำเนินการระบงระบบสารณะหรือก็ระบายการได้สำคัญนะได้เนี่ยญี่ปุ่นได้ชีกรมสราวชื่อจำบัตรเตอร์เซ่เตอร์เลือกลายงั้นปีเอาไว้ได้ชีกระทาขันนะกระทาขันได้กระทาขันหรือจะหายทาระบาดนะบากระทาขันและพารากราฟเนื้อขนมนี่คือคือยังมันตัดเสียเอาเลยปีปีจุ่มปัวเด็กกำนับบ่าเนื้อขนมนั้นใจจังจิใบกระทาขันไอขนมกระทาขันในมุ้ยในมุ้ยมีโดยขังกล่าวปีมุ้ยกระทาขันปีมุ้ยเนื้อขนมลมนวลปัญหาในการสราวชื่อกระทาขันปีมุ้ยคือตำราเอายังเลือกล้างปีแหลกหนาตูเตอร์ระบบเทียนระบาดไอกระทาขันปีปีคือเลือกล้างอันปีแหลกหนาปีเสะในเทียนระบาดไอกระทาขันปีใบเลือกล้างอันปีดับนอสไรตาขนมปฏิทินบอดนั่งบานโจรวมดอสไรไอคลาสเลยสังคมก็โดยเชียองกับพิบมานี่คือแปะปอนจมูกนั่งจนตีมวยมาจนนายไอจนตีปียังยังอันปีจมนอดปัญหาในการสลายเฉลียวเอาไว้ตั้งได้ชี้จมนอดปัญหาในการสลายเฉลียวโดยยังบานเลือกล้างในขนมวิดีโอคลิปมีเดียนมุนมุนไอทาทาจะนัดปัญหาในการสราวชีวิตคือชีกรุงช่างหรือก็คาดาสโนว์โดยสำคัญมุ้ยหรือบอสซาดนาได้ยืงตั้งแต่เลือกหลังเจ้าซัวก็โดยชีกับนัดไปเลือกสมนัวสำคัญสำคัญได้ครบดับไปเลือกประเทศบอสดังใบดอกสายปัญหาไว้มุ้ยได้เปียกป้อนถึงนั่งประเทศบอสนั่งในที่นี้คือสำหรับยืงมีการถือกับบมพอกในปัญหาสำคัญสำคัญเนี่ยนี้นั่งไงดาไปยังพอหายบานยังย่อไว้เดี๋ยวยังบ่มพอที่จะตอดปัญหานั้นตึกโบสไลด์ดอกสไลด์นะโบสไลด์ในขนมปฏิทินบอดบอยยังนั่งทองกอดโดยจำบัตรพอดได้อยู่เตอร์ทูเวียนั่ง
អញ្ចឹងជាទូទៅការដែលលើកចំណត់បញ្ហាយើងត្រូវគិតទៅដល់ចំណុចសំខាន់ៗដូចជាទី1ការលើកចំណត់បញ្ហាត្រូវតែជាគំនិតចំណត់បញ្ហាហ្នឹងត្រូវតែជាគំនិតដែរអឺវាត្រូវត្រង់ឬក៏វាគ្រប់គ្រងដល់ប្រធានបទហើយមួយទៀតវាក៏ជាអ្វីអ្វីដែលយើងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូបំណងនៃការស្រាវជ្រាវបាទគូបំណងនៃការស្រាវជ្រាវចេញពីនឹងមកយើងក៏ត្រូវទៅមើលដែរថាចំណត់បញ្ហារបស់យើងហើយនឹងគម្រោងសំណួរនៃការស្រាវជ្រាវវាស្របគ្នាទេវាស៊ីមេទ្រីដែរអឺស៊ីមេទ្រីគ្នាទេបាទវាមិនស៊ីគ្នានិយាយចំយើងមើលចំណុច4ទី1ប្រធានបទចំណត់បញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវអឺគូបំណងនៃការស្រាវជ្រាវហើយនឹងគម្រោងសំណួរនៃការស្រាវជ្រាវ4ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យើងលើកទាំង4ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស៊ីគ្នាកាលណាចំណុចទាំង4ហ្នឹងវាបានស៊ីមេទ្រីគ្នាពេលនោះយើងនឹងអាចលើកឡើងបាទនៅកតាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតត្រងបានសមស្របដែរប៉ុន្តែបើសិនជាទាំង4ហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាវាប្រះចាក់ពីគ្នាពេលនោះគឺបង្ហាញថាកិច្ចការងាររបស់យើងកំពុងតែដើរលើផ្លូវមួយដែលมันអាចតន់ស្របគ្នាទាំងខ្លឹមសារក៏ដូចជាទាំងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណត់បញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងសូមបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ត្រូវយល់ថាកាលណាយើងកំណត់នៅចំណត់បញ្ហាស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាកំណត់បញ្ហាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់កាលណាកំណត់បញ្ហាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ជាទូទៅចំណត់បញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺវាលីងទៅនឹងគំនិតនិងខ្លឹមសាររបស់សារណាទាំងមូលណាអញ្ចឹងបានជាការធ្វើគម្រោងស្រាវជ្រាវការរៀបចំព្រៀងពង្រៀងនៅឯកសារស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធសារណាឬរបាយការណ៍ក្តីគេត្រូវប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងទៅលើការរៀបចំពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណោទបញ្ហាក៏ដូចជាប្រធានបទហ្នឹងដែរ1.3 1.3 និយាយពីគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវស្អីគេជាគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវយើងដឹងហើយថាគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់ត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ថាតើប្រធានបទរបស់យើងផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីខ្លះផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីខ្លះបញ្ហាដែលយើងផ្ដោតនោះគឺជាទូទៅតែងតែជាសាច់រឿងខ្លឹមសាររឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទហើយឧទាហរណ៍យើងនិយាយប្រធានបទនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមួយចា៎អញ្ចឹងការលើកយកចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាដែលយើងចង់មករំលឹកឲ្យអ្នកអានឬក៏អ្នកមើលបាទឬក៏គូបំណងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហ្នឹងចង់បំផុសចេញណាចង់បំផុសចេញឧទាហរណ៍ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្អីខ្លះយើងចង់ផ្ដោតទៅលើដំណើរការនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្ដោតទៅលើដំណើរការនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឬការធ្វើផែនការធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺជាវាមានច្រើនប៉ុន្តែយើងលើកយកបន្ទុកបំណងណាមួយដែរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះហើយគេហៅថាជាគូបំណងនៃការស្រាវជ្រាវបាទកុំឲ្យលេងស្រាប់ចំណោទបញ្ហាអញ្ចឹងដល់គម្រោងគូបំណងនៃការស្រាវជ្រាវចុះនោះគឺវាស្មើនឹងប្រះចាក់ហើយបាទប្រះចាក់ហើយអញ្ចឹងសូមផ្អាកសិនឃ្លីបទី1ប៉ុណ្ណឹងចាំយើងជប់មួយឃ្លីបបន្តទៀតបាទជូនចំពោះការចូលរួមជួយ